by the house of fun. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw the break of day, I wish that I could fly away. Instead of kneeling in the sand, catching teardrops in my hand. My heart is drenched in wine, but you bones, driving down the road alone. ไม่ได้นั่นเป็น
ครับก็ตอนนี้นะครับได้เราได้รับเกียรติจากคณะท่านนะครับรัฐมนตรีช่วยกระทรวงสาธารณสุขท่านวิชานบินชัยนันมาเป็นตัวแทนของพ่อแย่คุณแม่สวยเนี่ยมีลูกชายเดียวนะครับก็เสร็จสิ้นทางพิธีก็ต้องขอพระคุณนะครับก็ได้พูดจากันแล้วก็ยินดีพ่อเจ้าบ่าวกับแม่เจ้าบ่าวยินดีที่จะได้น้องหยกมาเป็นลูกสะใภ้ใช่ไหมถ้ายินดีพยักหน้าโอเคครับแม่เจ้าสาวยินดีพี่นัทมาเป็นลูกเขยใช่ไหมพยักหน้าหน่อยโอเคแต่ว่ายินดีทั้งสองฝ่ายนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านนะครับเจ้าบ่าวนะเจ้าบ่าวมีอะไรพูดหน่อยไหมดีใจครับพูดไม่ออกเดี๋ยวท่านดูแลกันให้ดีนะครับเพราะว่านี่คุณแม่ก็ดูแลมานานแล้วนะดูแลมาตั้งแต่เล็กนะฮะแล้วก็เราต้องทำหน้าที่เป็นหัวหน้าครอบครัวต่อไปครับนะครับรับไปแล้วท่านดูแลให้ดีถ้าดูแลไม่ดีคุณแม่ก็คืนนะเดี๋ยวให้รอเจ้าสามมาแล้วเดี๋ยวครับเดินทางมาถึงแล้วก็นั่งข้างหน้าหันหน้าออกนะหันหน้าออกก่อนถ่ายภาพก่อนครับขณะนี้ก็ได้ครบแล้วเจ้าสาวมาท่านพระนาท่านมนตรีได้พาเจ้าสาวมากับคุณแม่มาที่พิธีสถานที่หลังน้ำพุทธมนต์นะครับคุณคีรีรัตน์และพิทักษ์พงษ์หรือว่าน้องหยกหรือพี่นัทนะครับในเวลาแล้วก็ผมก็คงใช้โอกาสนี้เป็นเวลาสิริมงคลได้ให้พี่นัทได้สวมแหวนมั่นนะครับเป็นแหวนเพชรนะครับสินสอดครั้งนี้ก็คุณแม่ของน้องหยกก็ดีมากนะครับท่านก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรแต่ทางฝ่ายพ่อแม่เจ้าบ่าวก็ได้นำมาก็เป็นเงินก็ 499,000 บาทเอาเก็บเอาไว้เอารีบออกเด้อจอสักก็มีซูมกันเจ้าสาวสวยมากเจ้าบ่าวหล่อมากนะครับต้องสมัครเล่นข้างหลังหนึ่งกล้องมืออาชีพครับทำไมซูมได้เป็นไรครับซูมได้เดี๋ยวนี้ซูมเท่าไหร่900 2,000 น้องหยกมีแหวนแรกไหมเอาน้องหยกเอาสวมให้พี่น้องนะเจ้าบ่าวและเจ้าสาวได้แลกแหวนซึ่งกันและกันเป็นเครื่องสัญลักษณ์ของการครองคู่นะครับเป็นเพื่อนคู่คิดเป็นเพื่อนแท้ของชีวิตต่อไปใช้ชีวิตร่วมกันนะมอบชิ้นสอดจังอ๋อของขวัญน้องหยกมอบให้กับพิทักษ์พงศ์ดึงออกมาหน่อยได้ฟังก่อนนะอ่านได้ครับเจ้าบ่าวอ่านได้ฟังหน่อยเจ้าบ่าวการเซอร์ไพรส์อันนี้การเซอร์ไพรส์พี่นัทครับดีใจที่มีวันนี้ใช่ไหมน้องหยกก็ดีใจเหมือนกันจะไม่มีคำถามที่ว่าเมื่อไหร่เราจะได้อยู่ด้วยกันแล้วตอนแต่นี้ไปมีพี่นัทที่ไหนก็จะมีน้องหยกอยู่ข้างๆเสมอขอบคุณพี่นัทที่ไว้ใจให้หยกดูแลหัวใจดวงนี้และขอบคุณพี่นัทที่ดีต่อกันและกันมาเสมอเราจะอยู่ดูแลกันและกันไปตลอดจนกว่าจะหมดลมหายใจขอบคุณทุกๆสิ่งทุกๆอย่างในชีวิตที่ทำให้ได้เจอกับพี่นัทให้ได้รักกับพี่นัทและให้ได้อยู่กับพี่นัทตลอดไปรักน้องหยกของพี่นัท8มีนา2552ครับเชิญชวนพวกเราปรบมือให้กำลังใจนะครับตอนนี้ก็แก้มหน่อยดิ
เดี๋ยวเอาต้องเชียร์เชียร์อยู่แก้มหน่อยแก้มใจหน่อยเดี๋ยวเราแก้มหน่อยเราต้องเลยพร้อมแก้มกันหน่อยถ่ายรูปนะสวยมากพร้อมมากนะครับวันนี้เป็นวันของเรานะถ่ายรูปหน่อยปรบมือหน่อยปรบมือหน่อยทีนี้ก็สินสอดเอามาเอาให้คุณแม่ฝ่ายเจ้าสาวนะหันหน้าเข้าทางคุณแม่นะกับอันนี้เงินสด 400,000กับ 9,999 บาทนะครับก็8บาทแบ่งเป็นขอให้เป็นเจ้าภาพและผู้มีเกียรติทุกท่านครับกับวันนี้เรามาร่วมกันแสดงความยินดีกับผู้บ่าวสาวนะครับในช่วงเช้าเนี่ยก็เป็นพิธีซึ่งสำหรับคู่บ่าวสาวซึ่งจะเป็นพิธีและวัฒนธรรมของไทยนะครับผมได้รับเกียรติจากทางเจ้าภาพฝ่ายเจ้าสาวซึ่งส่วนตัวแล้วเนี่ยก็เคารพนับถือครอบครัวนะครับของทางเจ้าสาวตั้งแต่คุณพ่อนะคุณจิตใจยังมีชีวิตอยู่2532รู้จักกับครอบครัวนะแล้วก็รู้จักกันมาจนถึงวันนี้นะครับความรู้สึกผูกพันเนี่ยที่มีให้กันจนวันนี้เนี่ยหลานหยกเนี่ยเรียกหลานดีกว่าเนาะนะฮะผมก็เลข5เหมือนกันนะครับก็เห็นตั้งแต่เด็กนะฮะแล้วเป็นคนที่มีอัธยาศัยนิสัยใจคอซึ่งถือว่าเป็นคนที่รู้จักนะครับแยกแยะกันทำงานทำอะไรตั้งแต่เล็กมีความรับผิดชอบก็มาถึงวันนี้เนี่ยโตเป็นผู้ใหญ่แล้วครับพร้อมที่จะดูแลคือดูแลตัวเองแล้วก็ครอบครัวคุณแม่เนี่ยมาโดยตลอดนะครับจากที่ทางจริงใจคุณหมอจริงใจเนี่ยจากไปนะครับคำพูดอย่างที่ผมเคยได้ยินจากหลานหยกเนี่ยบอกว่าเขาจะดูแลครอบครัวคือทำหน้าที่เป็นผู้นำของครอบครัวตั้งแต่เด็กนะฮะแล้วก็ทำได้จริงๆฮะอันนี้ก็ต้องชมเชยนะครับยากที่ผู้หญิงนะฮะคนหนึ่งซึ่งยังเด็กอยู่จะมีความตั้งใจแต่ก็เป็นความยินดีและความรู้สึกที่เขาเองนะครับมีให้กับครอบครัวซึ่งเป็นหน้าที่แต่วันนี้เป็นวันพิเศษวันซึ่งหลานหยกเองโทรศัพท์มาบอกผมเมื่อ2เดือนที่แล้วว่าเดือนเสร็จจะ2เดือนเนาะนะฮะบอกว่าให้มาร่วมผมก็จดวันไว้นะฮะยังวันนี้ยังบอกกับทางคุณจินภรรยาบอกว่าช่วงเย็นนี้ต้องมาด้วยกันปกติเขาไม่เคยออกงานนะฮะถ้ามีหน้าที่อยู่บ้านกับดูแลลูกก็คงเป็นเรื่องของทางครอบครัวนะแต่วันนี้ต้องมาสมาร่วมแสดงครับผมก็คงไม่มีอะไรนะยินดีกับหลานทั้งสองแล้วก็ขอให้นะครับมีความสุขเพราะว่าเราสุขอยู่แล้วนะฮะเพราะเป็นคู่รักกันวันนี้เปลี่ยนสถานะแล้วนะครับจากนี้ต่อไปอันนี้มั่นกันเรียบร้อยเย็นนี้ก็มีพิธีฉลองครับมงคลสมรสจากนี้ต่อไปก็เป็นผู้ใหญ่ทั้งคู่แล้วจริงๆเป็นผู้ใหญ่อยู่แล้วเพราะมีการมีงานทำนะก็ขอให้ชีวิตคู่ต่อไปครอบครัวนะฮะก็มีความสุขแล้วก็ให้มีความตั้งใจที่จะทำงานนะฮะในหน้าที่ของครอบครัวเพราะมีหน้าที่ละต้องดูแลซึ่งกันและกันแล้วก็ครอบครัวที่จะเกิดขึ้นสร้างขึ้นมาใหม่นะครับตรงนี้เราต้องฝากทั้งคู่
มีอะไรก็ให้คิดถึงคุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ในวันนี้ยินดีด้วยครั้งครับครับขอบคุณท่านมากครับจบครับพี่นัทครับกราบขอบคุณคุณแม่แล้วก็ท่านรัฐมนตรีด้วยกลับลงกลับลงนักการครับเป็นนั้นว่าเสร็จพิธีทีนี้ก็จะให้คุณแม่เอาชิ้นส่วนทั้งมันลงแล้วก็พ่อแม่งานพี่ใหญ่กับพี่สวยลงมาคุณพ่อกับพี่รัฐพงศ์เนี่ยเลี้ยงผมมาแล้วล่ะตัดแม่เขาเนี่ยครับมาเรียนหนังสือที่กรุงเทพกันแล้วกันครับท่านมีบุญคุณอย่างสูงยิ่งนะครับครับ
ีพอเลยครับสาธุโรคจงโดนบันดาลให้หลานๆทั้งคู่จงมีความสุขญาติผู้ใหญ่ทั้งฝ่ายเจ้าบ่าววันเทียบวันนีเอาแฟนไม่แน่